ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยจะนำเสนอการปลูกต้นไม้แบบกระถางแขวนโดยการประยุกต์ขยะเหลือใช้เพื่อทำเป็นกระถางแขวนต้นไม้เก๋ๆค่ะโดยการทำให้เกิดประโยชน์ต่อสวนผักปลอดสารของเราได้อย่างง่ายๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเลือกเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงโดยใช้เป็นขวดนมประมาณ2ลิตรเนี่ยค่ะ1ลิตรก็ทำได้นะคะแต่ว่า2ลิตรก็รู้สึกว่ามันกระถางมันจะใหญ่นะคะแล้วก็มันปลูกต้นไม้ได้ดีกว่านะคะเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ดูค่ะก็จะมีขวดนมนะคะแล้วก็มีดแหลมนะคะมีดปลายแหลมแบบนี้จะใช้คัตเตอร์ก็ได้คือถ้าเกิดใครมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวก็จะทำให้มันห้อยแบบแปลกๆนะคะก้อยก็นึกไว้อยู่นะคะเดี๋ยวก็จะเจาะตรงนี้ค่ะสองด้านเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะเจาะด้านบนนี้ด้วยค่ะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวก้อยก็จะเจาะรูไว้สำหรับแขวนค่ะแล้วก็เจาะรูระบายน้ำนะคะเอาสัก 4-5 รูค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะทำการร้อยเชือกค่ะให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะก้อยก็ได้ออกแบบหรือว่าทำไว้แล้วนะคะประมาณ3อันนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบแรกค่ะแบบง่ายๆนะคะแบบนี้นี่ค่ะก้อยตัดออกในลักษณะนี้แล้วก็ใช้เชือกเนี่ยค่ะผูกมัดไว้เป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกได้นะคะแบบที่1แบบที่2ก็จะแบบพิสดารนิดนึงค่ะก็จะตัดเป็นช่องเหมือนเราทำหน้าต่างนะคะนี่หลายช่องเลยแล้วก็มีช่องเล็กนะคะ2อันข้างล่างด้วยแบบนี้อีกอันนึงค่ะก็ลักษณะแบบนี้นะคะก้อยก็จะเอาขวดนมมาแล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะเราสามารถดีไซน์ออกมาได้หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เชือกมัดแบบนี้ค่ะสำหรับเชือกที่ใช้ในการร้อยกระถางแขวนของเราสามารถใช้เชือกได้หลากหลายชนิดเลยค่ะอย่างก้อยจะแนะนำก็จะเป็นเชือกพวกเชือกฟางหรือว่าเชือกป่านหรือว่าจะเป็นเชือกที่ทำจากผ้าหรือรวมไปถึงเชือกที่ทำจากไหมพรมแบบที่ก้อยทำให้ดูแบบนี้ค่ะเชือกจากไหมพรมนะคะควรจะต้องถักจะได้มีการรับน้ำหนักของกระถางได้นะคะโดยก้อยทำก็วิธีการง่ายๆโดยการใช้เข็มแล้วก็ถักเป็นโครเชต์ค่ะเชือกอีกตัวหนึ่งก็คือเชือกที่ก้อยใช้บ่อยๆในสวนเป็นเชือกที่ก้อยซื้อจากร้านประมาณ35บาทค่ะเชือกชนิดนี้ใช้ได้ไม่นานนะคะไม่ถึง1ปีประมาณ 2-3 เดือนก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะ
ดนมที่ก้อยทำเป็นที่แขวนนะคะเป็นกระถางแบบแขวนไว้แล้วนะคะยังไม่แขวนค่ะตอนแรกเราจะต้องทำการปลูกผักให้ติดดีก่อนแล้วถึงจะแขวนค่ะก้อยก็เอาดินใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเต็มแล้วจากนั้นเดี๋ยวก็จะรดน้ำค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก้อยจะปลูกเป็น water cress นะคะไว้ช่องนี้ค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็น water cress เหมือนกันค่ะ water cress ก้อยก็ทำการปักชำเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในวัสดุเพาะเล็กๆแบบนี้เวลาที่เราปลูกหรือว่าเราเอาไปย้ายไว้ที่อื่นเนี่ยมันก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหรือจะใช้เป็นเปลือกไข่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะติดแล้วนะคะมีรากแล้วแบบนี้ปลูกง่ายค่ะก็จะใช้กรรไกรนะคะขุดหลุมแล้วก็ฝังลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งช่องนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะวอเตอร์เคสของก้อยก็อยู่ในวัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านล่างนี้นะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก้อยจะปลูกเป็นสาระแหน่นะคะเดี๋ยวก้อยไปตัดสาระแหน่มาก่อนไปสาระแหน่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปักชำนะคะไว้ข้างล่างก้อยก็จะตัดให้มันเป็น45องศาเพื่อจะได้ปักง่ายนะคะแล้วก็ก่อนที่เราปักชำเนี่ยเราก็รดน้ำนะคะจนชุ่มแล้วแล้วเราปักชำลงไปมันก็จะนิ่มนะคะง่ายกว่าเยอะเลยค่ะข้างละ3กิ่งค่ะก็ทำการปักชำง่ายๆแบบนี้นะคะ1 2 3ข้างนี้ด้วยค่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก้อยจะรดน้ำด้วยฟ็อกซี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นนะคะที่เพิ่งปลูกใหม่ค่ะสำหรับกระถางแขวนจากเศษวัสดุก็มีวิธีการและขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะดูแลอนุบาลต่อด้วยการรดน้ำวันละ1ครั้งเป็นเวลา1อาทิตย์จนกระทั่งต้นเขาติดดีแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลผักเหมือนผักปกติทุกอย่างเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะก้อยจะแปะรายละเอียดการใช้ปุ๋ย
โดยใช้ปุ๋ยน้ำและก็ปุ๋ยสูตรอื่นๆของก้อยรวมถึงการปลูกผักชนิดต่างๆกว่า100กว่าชนิดลงไปในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโช